ที่สำคัญครับวันนี้พิเศษสุดๆ Exclusive Fan Meet Modern Dog ครับเตรียมตัวเพื่อจะได้สนุกกันในคอนเสิร์ต22ปี Modern Dog ในวันที่15ตุลาคมนี้นะฮะแล้วก็ย้ำคุณผู้ชมอีกทีว่าที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์เนี่ยบัตรนี้น่าจะเหลือไม่ถึงผมประมาณว่าน่าจะ 10% กว่าๆต้องรีบเลยนะฮะเพราะว่า22ปีนี่มีครั้งเดียวปีหน้าจะ23ปีและ24ปีนะฮะแล้วก็ดูจากแนวโน้มของพี่เมธีแล้วไม่ได้มีอารมณ์จัดคอนเสิร์ตกันบ่อยๆด้วยผมไม่รู้ว่าแกชิลหรือแกติดหรือแกขี้เกียจกันแน่นะฮะแกไม่ค่อยทำงานนะผมยังไม่ค่อยอยากจะหวีเลยในช่วงนี้นะฮะเราอยากจะให้พวกเราแฟนคลับที่รีจิสเตอร์เข้ามาในแฟนเพจนาฬิกา55ได้สนุกสนานกับพี่ๆมอร์นดอกแล้วก็มีของรางวัลนะฮะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ฮะว่าแต่ละคนที่จะมานั่งอยู่ในรายการเราเนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนรีจิสเตอร์เข้ามาในแฟนเพจนาฬิกา55แต่ละคนนี่ก็มีการทักมาบอกชื่อเบอร์โทรศัพท์แต่มีอยู่คนนึงเขาใช้วิธีที่น่ารักมากเขาถ่ายรูปอัลบั้ม Modern Dog มากมายเลยแล้วเขาก็ตั้งใจว่าวันนี้เขาอยากจะมีโอกาสมาขอลายเซ็นพี่ๆในรายการเพราะฉะนั้นเราจัดให้เลยฮะเขาชื่อว่าคุณมนตรีครับเชิญบนเวทีครับนี่เลยมาขอไมค์นะฮะมนตรีวิ่งเหมือนจะมาตบพี่เขาเลยนะฮะใจเย็นๆฮะโอเคมาไหนมนตรีคุณเตรียมอะไรมาบ้างในมือคุณอัลบั้มที่หายากครับอัลบั้มนะฮะโอ้ว้าวนี่นะฮะโอ้โหยังเป็นคาสเซ็ตหรืออะไรที่ว่าคุณยังเป็นวิทยุคาสเซ็ตอยู่เลยฮะมีครับมีนะฮะ คุณมีทุกอัลบั้มครบเลยครับอ่ะคุณถือไมค์ก่อนนะฮะ ระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆนะฮะเซ็นนะฮะโอเคมนตรีฮะขอยื่นปากกาเลยครับทำไมคุณถึงรักโมเดิร์นด็อกฮะชอบอัลเทอร์เนทีฟครับอะไรนะฮะชอบอัลเทอร์เนทีฟมนตรีคุณไม่ได้ทำผิดอะไรฮะคุณไม่ทำผิดอะไรการผมบอกนะฮะมนตรีการที่เรามาขอลายเซ็นศิลปินในรายการไม่ใช่ความผิดนะฮะผมไม่ได้ทำผิดอะไรนะฮะ22ปีมอนดอกนี่คุณมีบัตรหรือยังฮะยังเลยครับยังเลยนะฮะครับโอเคโอเคเพราะนั้นคุณต้องรีบไปจองเลยนะฮะครับโอเคผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวเราให้เขาเข้าฟรีเลยฮะเข้าฟรีเลยเดี๋ยวนะพี่ป๊อตฮะลายที่เหลือใครมันจะซื้อล่ะฮะมันก็เจอมันก็มาขอพี่ฟรีกันหน้างานแบบนี้อ่ะเฉพาะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาใช่มั้ยฮะไอ้อันนั้นอีกคนฮะอีกคนเอาเหรอฮะจะมีอีกคนฮะงั้นเปลี่ยนใจได้มั้ยฮะเปลี่ยนใจฮะทีมงานรายงานว่าจะมีอีกคนนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาจากเมืองกาญนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะนี่จบอยู่แถวนครปฐมแล้วฮะคือแวะกินโต้ลุงที่องค์พระแล้วก็ไม่มาแล้วนะโอเคมนตรีฮะนอกจากคุยได้ลายเซ็นพี่ๆนะฮะครบ3คนคุณรับเลยฮะนี่ทีเชิร์ตจากมอร์นด็อกครับสำเร็จฮะสำเร็จนี่เลยนะฮะสำเร็จเลยนะฮะมนตรีฮะผมไม่แน่ใจว่าคุณตื้นตันหรือคุณหวาดกลัวกันแน่นะฮะอยากจะพูดอะไรกับวงดนตรีในดวงใจคุณหน่อยไหมฮะรักมากครับ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 ผมอ๋อนี่ศิลปินก็พูดน้อยแฟนคลับก็เลยพูดน้อยด้วยนะฮะน้อยๆเจอน้อยๆโอเคครับครับผมจัดให้พิเศษเลยนะฮะเอาละนั่นก็คือผู้โชคดีคนแรกเพราะนั้นตอนนี้ในกล่องนี้ก็คือรายชื่อของบรรดาแฟนคลับที่ลงทะเบียนมาเดี๋ยวผมจับฉลากขึ้นมาร่วมสนุกกันเอาอย่างนี้รอบนี้นะฮะผมมาเลือก1คนละกัน1คน1คน1คนนั่นก็คือคุณกันชิดชมมาฮะโอเคกันนะฮะยี่สิบสองปีที่ผ่านมาโมเดิร์นด็อกเคยจัดแฟนมีทไหมฮะเคยนะฮะโอเคผมเชื่อว่าบรรยากาศในทูนัสนั้นน่าจะต่างจากที่พี่ๆเคยจัดกันมานะคุณชื่อเล่นชื่ออะไรฮะกันครับกันนะฮะแล้วชื่อจริงก็ชื่อกันด้วยกันครับไม่น่าถามให้เสียเวลารายการเลยกันเรามีของรางวัลพิเศษจะมอบให้กันเช่นกันก็คือทีเชิร์ตลายเซ็นของพี่โมเดิร์นด็อกนะถามก่อนทำไมคุณถึงรักโมเดิร์นด็อกฮะชอบมากครับชอบนะครับครับทำไมถึงชอบล่ะครับ
รักมากครับเพลงพี่ป๊อตเป็นแรงบันดาลใจให้ผมทุกวันเลยครับอ๋อเป็นแรงบันดาลใจนะฮะครับโอเคดีเลยฮะเพราะนั้นนั่นเองครับผมอยากทราบเขาอายุเท่าไหร่ครับคุณอายุเท่าไหร่ฮะ21ครับ21ฮะวงอายุ22ปีคุณฟังมอเตอร์แต่ชุดไหนฮะเรียกว่าเดี๋ยวนะคุณเกิดคุณเกิดหลังจากตอนนั้นคุณ1ขวบตอนมอเตอร์ด็อกประมาณชุดที่เท่าไหร่ยังไงก็ไม่รู้ยังไม่เกิดยังไม่เกิดเลยนะฮะโอเคแต่ก็ตามกันฟังกันทันๆผมมีของรางวัลพิเศษจะมอบให้กับกันฮะมาเลยฮะนี่เลยแต่ว่าก่อนที่คุณจะได้ของรางวัลนะฮะเดี๋ยวนะฮะคุณต้องทำอย่างนี้ก่อนนะฮะโอเคดูตรงนี้นะครับกันคุณคุยกับเราหน่อยคุณได้ยินไหมฮะได้ยินครับได้ยินนะครับโอเคพี่ๆ3คนเชิญฮะกันฮะผมจะให้คุณจับนิ้วโป้งของพี่ๆมรดก3คนแล้วตอบให้ได้ว่านิ้วไหนเป็นนิ้วโป้งของพี่โป้งเริ่มจากนิ้วแรกฮะนี่ฮะนิ้วแรกนะฮะเดี๋ยวนี้นิ้วกูฮะนี่นิ้วแรกนิ้วแรกจับนะฮะนี่นิ้วแรกนะฮะโอเคนิ้ว1อันนี้ตั้งไว้ว่านิ้ว1โอเคอันนี้นะฮะอันนี้คือเอ๊ะทำไมนิ้วโป้งพี่ยาวจังเลยฮะเดี๋ยวนิ้วโป้งสิอันนี้คือนิ้ว2นิ้ว2นะฮะโอเคและนี่คือนิ้ว3โอเคคุณจำได้นะฮะโอเคนิ้ว1นิ้ว2หรือนิ้ว3ฮะนิ้ว3ครับตอบว่า3ครับนิ้ว3อ่ะฮะคุณแน่ใจอ่ะฮะ ผมจะให้คุณลองใหม่ นี่นิ้ว1นะฮะนิ้ว1นิ้ว1นะสัมผัสเป็นยังไงฮะบอกเลยมันต่างกันนิดเดียวนี่นิ้ว1นิ้วเล็กมากนิ้วเล็กมากนี่นิ้ว2ฮะเป็นยังไงฮะหนาไปหน่อยครับหนาไปหน่อยฮะโอเคอันนี้นิ้ว3ฮะใหญ่ไปใหญ่ไปใครเป็นคนคิดเกมพิสดารนี้ครับนิ้วไหนควรจะเป็นนิ้วโป้งของโป้งมาเล่นด็อกล่ะฮะนิ้ว1 1น่ะนิ้วอะไรฮะ1ละกันนิ้ว1นะฮะอ่ะนิ้ว1คือคนไหนคนนี้โอเคไม่เป็นไรจะผิดจะถูกยังไงผมก็ให้ฮะมาทำไมถึงคิดว่านิ้วทำไมถึงคิดว่านิ้วพี่โต้จะเล็กที่สุดอ่ะฮะพี่เขาดูตัวผอมเดียวบอกเลยว่านี่นะฮะนิ้ว2นี่ใหญ่สุดเลยผมบอกเลยว่านิ้วโป้งใหญ่ยังไงมันก็ใหญ่เท่านั้นแหละฮะครับขอบคุณครับเกมต่อไปอันนี้เกมของพี่โป้งนะเกมต่อไปเป็นเกมของพี่ป๊อตผมเลือก3คนฮะมาเลยฮะมา3คน3คนโอเคชื่อคุณกิตติเกื้อลงมาชื่อคุณวรวุฒิมาและสุดท้ายฮะชื่อคุณโปรดปรานโอเคมาเอาล่ะ3คนฮะตอนนี้ต้องด้านล่างเลยด้านล่างเลยฮะต้องใช้พื้นที่นิดนึงโอเคยืนเรียงเลยฮะพี่ครับครับผมออกทีวีขอทำอะไรหน่อยได้ไหมครับได้ครับโอ้โหโอเคโอเคทำเสร็จแล้วฮะตกใจกันทั้งพนักงานเลยฮะเชิญด้านนี้ฮะเชิญด้านนี้ฮะมาด้านนี้2กับ3มาด้านนี้ฮะทีมงานช่วยจัดระเบียบหน่อยเกมนี้เป็นเกมของพี่ป๊อตครับผมบอกเลยว่าแฟนโมเดิร์นด็อกเนี่ยฟังเพลงโมเดิร์นด็อกมาเนี่ยจะเห็นเลยลีลาการเต้นของพี่ป๊อตตลอด22ปีเราพบว่าพี่ป๊อตไม่มีท่าเต้นที่เป็นออฟฟิเชียลเลยอ่ะลองอย่างเช่นเพลงติ๋มครับพี่ป๊อตลองสาธิตท่าเต้นเพลงติ๋มแบบพี่ป๊อตมิวสิกมามันก็จะมีท่าซิกเนเจอร์ไงอ๋อโอเคซ้าย2ขวา2เพราะฉะนั้นโอเคมาพี่นั่ง2คนนั่งฮะผมจะให้โมเดิร์นด็อกเนี่ยให้คะแนนแฟนคลับ3คนว่าใครเต้นเพลงติ๋มได้ถูกใจโมเดิร์นด็อกที่สุดโอเคเริ่มจากคนแรกนะฮะมามึงจะตบกูไหมวะ
ชื่อเล่นชื่อเล่นคุณชื่ออะไรเกลือพิยพังครับเกลือนะเกลือผมอยากให้คุณคิดท่าเต้นเพลงติ๋มใหม่ไหวไหมไหวครับไหวนะโอเคครับแต่พี่เหมือนเองจะไม่ไหวแล้วว่าเฮ้ยลองดูเกลือมามิวสิกมาดูฮะดูโอ้โหโอเค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 อ่าฮะมีลงช่วงล่างด้วยนะฮะอ่ะพี่ๆให้คะแนนเลยฮะคนนี้เต็มจากเต็ม10คะแนนฮะเต็ม10คะแนนแต่ละคนให้เท่าไหร่นะฮะโอเคให้คะแนนเลยนะฮะเกื้อรอดูคะแนนก่อนอ่ะระหว่างนี้เราดูคนที่2มาคนที่2นะฮะชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเก่งครับเก่งนะครับผมโอเคเก่งนะครับผมเพลงติ๋มนะคิดท่าเต้นใหม่นะแบบเมื่อกี้ยังมีซ้ำๆนะอ้าวมิวสิกมาโอเคโอเคโอเคลักษณะเหมือนไล่ตัวอะไรสักอย่างอ่ะพี่ๆเห็นแล้วนะฮะเก่งเต้นไปแล้วนะฮะพี่ๆให้คะแนนนะฮะอ่ะสุดท้ายสาวสวยอยู่กับเรานะมาท่าเต้นเพลงโมเดิร์นด็อกนะขอติ๋มนะในเวอร์ชั่นแบบของคุณเลยนะคุณชื่ออะไรเมย์ค่ะเมย์นะอ้าวมิวสิกมาเป็นแนวเลื้อยเป็นแนวเลื้อยมาโอเคโอเคลักษณะเหมือนหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นออกแนวเซ็กซี่นะโอเคที่พี่ให้คะแนนเรียบร้อยแล้วนะฮะมาเรารอประกาศผลคุณรอตรงนี้รอตรงนี้รอตรงนี้มาโอเคผมบอกเลยว่าในรอบนี้ผมมอบ2รางวัลคือคนที่คะแนนมากที่สุดและคะแนนน้อยที่สุดคือที่1กับที่บ้วยเลยละกันคนแรกคนแรกพี่โป้งให้เท่าไหร่ฮะแรกผมให้7ให้7นะฮะพี่เมธีฮะ7ครับ7นะฮะ14นะฮะ5 5นะฮะ14กับ5คนแรก19คะแนนนั่นก็คือเกื้อนะฮะลีลาเพลงติ๋มแบบของเกื้อเป็นไงฮะดูโอเคมั้ยฮะดูโอเคนะดูโอเคฮะในช่วงล่างในช่วงล่างนะคนที่2ฮะคนที่2ผมให้8 8นะฮะ7ครับ8กับ7นะฮะก็ประมาณ15 15บวก7ผมให้7ให้7นะฮะ15บวก7ก็เท่าไหร่22โอ้เยอะเยอะป่าใช่มั้ยตอนนี้นะฮะหมายเลข2เป็นอันดับ1นะฮะคนสุดท้ายฮะผมให้7ให้7นะฮะ8ครับ8 15นะฮะผมให้6 6นะฮะ15กับ6ก็21คะแนนโอ้โหเพราะนั้นเราให้ที่1กับที่3แล้วกันโอเคมาๆนี่เลยมอบให้กับเกื้อนะครับผมได้ครับเอาได้สิครับคุณเฟี้ยวขนาดนี้โอเคนอกจากเสื้อนะฮะเสื้อควรจะนอนสักตื่นด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคโอเคเดี๋ยวนะที่2นี่ใครนะที่2ใครนะใครนี่สาวสวยไปเลยโอเคอันนี้ไปขอบคุณนะครับโอ้โหเสียดายเวลาน้อยเหลือเกินที่1คือใครนะฮะที่1คือน้องเกื้อฮะน้องเกื้อฮะอ๋อไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เดี๋ยวไปทะเลาะกันอีกทีเพราะตั้งแต่ผมเจอเกื้อเนี่ยทุกอย่างระบบเราช็อตเลยทีเดียวนะฮะคะแนนก็ไม่ธรรมดามากผู้ชมฮะบอกเลยว่าเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาอุ่นเครื่องกันก่อนครับทุกเพลงฮิตของ Modern Dog นะฮะที่คุณคิดถึงนะฮะอยู่ในรายการเราแน่นอนนะฮะก่อนจะสนุกกันใน22ปี Modern Dogช่วงหน้าเรากลับมาลุยกันกับโมเดิร์นด็อกสักครู่เดียวครับกาแฟพร้อมดื่มเบอร์ดี้อาลีอังส์อยุธยาประกันชีวิตTonight, tonight, 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 tonight.